เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกดีมากเลยค่ะพี่สาวได้ส่งรูปบ้านรูปต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็วิดีโอที่พี่สาวกับพี่เขยได้ไปใส่ปุ๋ยพริกกันนะคะจริงๆเดือนนี้วันนี้จะต้องอยู่บ้านแล้วนะคะของทุกๆปีพี่น้องๆก็จะได้ไปเจอกันเนาะเจอกันในวันเข้าพรรษาของทุกๆปีเนาะปีนี้ก็ไม่ได้ไปพี่สาวก็ส่งคลิปมาให้แล้วก็รูปบ้านมาให้คิดถึงมากเลยอยากกลับบ้านมากเลยพี่สาวบอกว่าอย่ามาถ้ามาพี่จะโดนกักตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะดูสิคะพี่ดกมากเลยดกมากๆปีนี้ราคาดีมากค่ะเช้านี้อากาศดีฝนตกนะคะฝนตกพี่สาวก็ไปใส่ปุ๋ยกับพี่เขยนะสวนอยู่ห่างจากบ้านประมาณกิโลกว่านะคะรอบไร่หลายรอบไปด้วยสวนมันสวนข้าวโพดทุ่งกังหันลมอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเสียงใบพัดกังหันลมวู้วู้วู้ตลอดเวลานะคะก็มีเคยไปไลฟ์สดที่ต้นกระหังลมต้นเนี้ยเสียงก็จะดังวู้วู้ว้าวเป็นอะไรที่ได้บรรยากาศมากเลยฟินสุดๆเลยค่ะเนี่ยตั้งใจไว้นะคะว่าเข้าพรรษาเนี่ยจะไปไร่สดเก็บพริกพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูสวนพริกไปเก็บพริกกันเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าวิบวับมาแรงมากเลยก็สรุปก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะดกจริงๆค่ะปีนี้พี่สาวบอกว่าโลละ20ถึง30บาทนะเก็บไปแล้ว3รอบนะคะเก็บไปแล้ว3รอบจ้างคนงานไปลงเก็บนะคะปีนี้พี่สาวปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยแบ่งไปปลูกมันซะเยอะปลูกพริกไม่เยอะนะคะปลูกพอได้เก็บขายเล็กพันอะไรนะพันซุปเปอร์ฮอตเผ็ดมากนะคะเผ็ดมากนี่พี่เขยนะคะใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยลมเย็นๆอากาศดีๆเนาะตกมากแต่เผ็ดเหมือนกันนะคะเผ็ดพันซุปเปอร์ฮอตเนี่ยเผ็ดมากเลยค่ะอยากไปไร่สดตรงนั้นโอ้ยเสียดายมากเลยไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ขับรถขึ้นทุ่งกังหันลมแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวเนาะไปไล่อะโวคาโดอะไรอย่างนี้ไล่ดอกดาวเรืองคิดว่าปีใหม่จะได้กลับบ้านกันหรือเปล่าคะเนี่ยคิดถึงบ้านมากเลยเนี่ยต้นกังหันลมต้นนี้ไปบ่อยนะคะเป็นต้นโปรดเลยที่ไม่ไกลจากบ้านมากแป๊บเดียวขับรถจะฟาสมาจอดแป๊บเดียวก็ได้บรรยากาศมากเลยส่วนมากไปทีก็จะขับไปหลายๆต้นเนาะไกลมากก็ไม่ไหวค่ะกลัววิดีโอนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะตอนกลับบ้านตอนสงกรานต์เนาะฝนตกหนักมากตอนกลางคืนเช้ามาก็หมอกลงหนาเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณจำได้ก็ประมาณ7โมงนะคะเตรียมตัวจะกลับกรุงเทพค่ะมาเตรียมตัวจะกลับกรุงเทพกันก็ใส่บาตรหน้าบ้านด้วยใส่บาตรหน้าบ้านเสร็จก็จะขอตัวกลับบ้านนะคะนะคิดถึงบ้านมากๆเลยนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อน่ารักมากไปบ้านทุกๆครั้งจะได้ใส่บาตรให้หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านนี้ก็รู้จักมักจีกันมานานนะคะจะได้ใส่บาตรให้หลวงพ่อบ่อยๆเลยทุกๆครั้งที่กลับบ้านจะได้ใส่บาตรให้ท่านท่านก็แซวว่าเอาอะไรมาตั้งถ่ายแอบถ่ายหลวงพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขำคิดถึงจังเลยอ่ะว
ันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็มัมมี่ก็คิดถึงบ้านแล้วเก็บภาพเก่าๆที่ยังไม่เคยเอาลงเนาะก็เอามาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤตทั้งประเทศทั้งโลกไปได้ด้วยกันเนาะโอ้ยใส่ยันหมดยิ่งเอียนไปใหญ่เลยนะยิ่งเอียนลงไปนู้นยิ่งใหญ่แต่งุ่นใหญ่ยอมก็เดี๋ยวเราเอาไปไว้ทางนั้นอีกเลยก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะก็จะมีภาพเก็บตกบ้าบอบ้าบอมากๆเลยเปิดเพลงให้ดังลั่นรถเพลงที่ชอบเริ่มมีอะไรหยุดดูเริ่มมีอะไรหยุดดูนะคะมีความสูงมากตั้งแต่ลงเขายันถึงกรุงเทพเลยนะคะกินก็โพดไปร้องเพลงไปว้ามีความสุขอะไรขนาดนี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมมัมมี่ออนไมฟิลนะคะบ๊ายบายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ